นี่คือเวทีที่เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้แสดงความสามารถเพื่อแลกความฝันกับซุปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วเราเข้าสู่ภารกิจเลยดีกว่าและโจทย์นี่มันสนุกมากเขาจะต้องวาดรูปแล้วให้กรรมการทายว่าภาพที่เขาวาดคือภาพอะไรหยุดคือยอดที่น้องอามิลี่เขียนว่ามันชัดเจนมากสองก็คือสายน้ำผมให้พี่ลอกพี่หอยได้แดนเนลมิดบ้าได้ไงเราเรื่อยๆหอยเนี่ยเด็กๆทั้ง3คนตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อการประมูลและผลงานสร้างสรรค์ของทั้ง3คนก็คือ3ภาพนี้ครับทุกวันนี้ผมอยู่กับตากับยายแล้วก็พี่กับน้องครับต้องมาอยู่กับตากับยายเพราะว่าพ่อแม่แยกกันนานแล้วลำบากที่ไม่มีเงินไม่มีอะไรกินตากับยายก็ช่วยหาบางทีตากับยายไม่ได้กินอะไรโจทย์นี้ครับต้องการเน้นพลังเตะเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆเหล็กนะเว้ยเหล็กนะเฉลุกทุกวันเสาร์ 5:00 นเป็นเวลาที่เราเด็กเก่งจะมารวมตัวกันที่สตูดิโอแห่งนี้ครับแต่ก่อนจะได้เวลาขึ้นเวทีไปโชว์ความสามารถพี่ทีมงานก็ได้เตรียมกิจกรรมไว้มากมายที่ทั้งสนุกและช่วยผ่อนคลายความตื่นเต้นในระหว่างรอคิวขึ้นเวทีครับรับรองได้ว่าเมื่อถึงคิวขึ้นเวทีแล้วน้องๆจะพร้อมไปโชว์ความสามารถกันอย่างเต็มที่แน่นอนและโชว์แรกในวันนี้เราจะได้พบกับเหล่าเด็กเก่งที่ได้เคยมาเยือนเวทีซุปเปอร์เทนของเรามาแล้วแต่พวกเขานั้นจะเป็นใครและมาโชว์ความสามารถที่เจ๋งขนาดไหนไปเชียร์พวกเขาพร้อมๆกันที่สตูดิโอได้เลยครับท่านกรรมการครับซุปเปอร์จิ๋วของเรากำลังจะขึ้นปีที่33เราตั้งใจจัด3งานการกุศลครับเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือเด็กๆที่กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาผ่านกสศก็คือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับงานแรกก็คืองานซุปเปอร์อาร์ชาริตี้ในงานจะมีการประมูลภาพวาดจากศิลปินซุปเปอร์เทนซุปเปอร์เดรดนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมโชว์จากน้องๆซุปเปอร์เทนพี่ๆซุปเปอร์เดรดนะครับไปร่วมกิจกรรมกันแล้วก็ทำบุญการกุศลกันนะครับวันนี้ครับเรามีตัวแทนศิลปินที่จะวาดภาพเพื่อประมูล3คนมาเยือนเวทีซุปเปอร์เทนครับเชื่อว่าท่านกรรมการคิดถึงน้องๆทั้ง3คนเชิญครับชื่อเล่นชื่อน้องแมนยูครับอายุ8ขวบชื่อก็รู้ว่าเชียร์ทีมอะไรลิเวอร์พูลครับโอ้โหแบบนี้คือพลาดไม่ได้นะครับโอ้โหแค่นี้ครับวาดรูปแนวเหมือนจริงครับเป็นแนวพอร์เทรตครับพอร์เทรตเฮ้ยเลยได้ไหมโชว์อะไรวันนี้โชว์อะไรวาดรูปครับปากกาที่ใช้นี่คือเป็นปากกาที่เป็นสีที่พลาดไม่ได้ลบไม่ได้ครับ5 4 3 2 1เรียบร้อยครับแบบนี้ครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแมนยูอายุ12ปีมาจากจังหวัดยะโสธรครับสวัสดีครับผมแดเนียลครับอายุ16ปีมาจากภูเก็ตครับ
สวัสดีครับผมอมานี่ครับอายุ17ปีครับมาจากจังหวัดภูเก็ตครับโอ้โหมากโตขึ้นแบบเสียงเล็กเสียงน้อยของฉันหายไปไหนเสียงหนุ่มแล้วอ่ะนี่เราไม่เจอกันนานอัปเดตชีวิตให้ฟังกันหน่อยสิลูกเอาจากตัวเล็กก่อนแมนยูครับก็ได้ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ประเทศรัสเซียครับแล้วก็ได้ไปพบศิลปินแห่งชาติของประเทศรัสเซียครับไปถามนิดนึงอ๋อนี่ไงข้างหลังเนี่ยโอ้โหวิจิตรวิจิตรขึ้นไปอีกอ่ะโอ้สัดส่วนพอดีขึ้นเยอะมากใช่ๆแดเนียลล่ะแล้วมีอะไรอัปเดตให้พวกเราบ้างไหมก็ของผมไปแสดงงานที่ญี่ปุ่นครับก็คือผมกับพี่มินี่ไปยื่นพอร์ตแบบไปเข้าคัดเลือกในการแสดงงานครั้งนี้ครับซึ่งผมกับพี่มินี่เป็น2คนที่ได้คัดเลือกในการแสดงงานครั้งนี้ครับที่ญี่ปุ่นอู้นี่งานของเราหัวเก่งมากนี่เป็นแบบไหนอะฮะเขาเรียกว่าเป็นศิลปะอะไรอะฮะเป็นศิลปะแนวสื่อผสมครับสื่อผสมเริ่มจากพอร์เทรตเดี๋ยวนี้เริ่มไปเป็นอะไรอย่างนี้แล้วใช่ไหมมีความญี่ปุ่นนิดๆด้วยนะเนี่ยเริ่มมีคาแรคเตอร์ของตัวเองเจ๋งแล้วพี่ล่ะคะของผมก็ไปแสดงที่ญี่ปุ่นเหมือนกันครับเป็นของผมเป็นภาพเกี่ยวกับสัตว์ในหิมพานต์ครับโอ้โหไปใหญ่แล้วแล้วก็ได้นำภาพวาด2ภาพครับเป็นภาพสุโขทัยกับอยุธยาครับไปแสดงที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษครับว้าวโอ้ขนลุกเติบโตกันใหญ่แล้วลูกเอ้ยแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกครับอยากขอทุนให้กสศครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับโอเคในงานงั้นวันนี้ตื่นเต้นอยากดูฝีมือละครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับสวัสดีครับแมนยูแดเนียลอามานี่สวัสดีครับดีใจนะครับเจอเราทั้ง3คนเด็ก3คนนี้จะเป็นตัวแทนครับที่จะวาดรูปให้กับการประมูลเพื่อกสศกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเราจัดงานที่โนเบิลเพลย์นะครับตรง BTS เพลินจิตในงานกิจกรรมเยอะเลยครับท่านผู้ชมครับย้ำอีกครั้งครับโนเบิลเพลย์20 21 22ตุลาคมนะครับตอนนี้เราเข้าสู่ภารกิจเลยดีกว่าและโจทย์นี้มันสนุกมากเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ด้วยทีมงานครับมาครับท่านผู้การครับแท็บเล็ตเนี่ยจะมีภาพให้น้องๆสุ่มเลือกเขาจะต้องวาดรูปต่อกันครับมีเวลาวาดภาพคนละ15วินาทีครบ15วิเปลี่ยนคนครบ15วิเปลี่ยนคนดีๆแล้วให้กรรมการทายว่าภาพที่เขาวาดคือภาพอะไรโอ้นี่พี่ขุนถือขึ้นมาท่านผู้การครับผมโชว์อะไรอ่ะนี่ๆๆๆสวยจังเลยอ่ะกระเป๋าครับนี่เป็นกระเป๋าคอลเลกชันพิเศษลิมิเต็ดอีดิชั่นครับเราจัดทำขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ท่านผู้ชมร่วมทำบุญครับจะมีจำหน่ายเพื่อการกุศล 100% นะครับนี่ครับด้านหน้าเป็นลายนี้ครับวาดภาพโดยพี่เอกชัยพรนะครับด้านหลังก็มีโลโก้33ปีของเราแล้วก็โลโก้กสศนะครับ1ใบตรงนี้ครับมูลค่า500บาทเอาละครับเด็กๆลูกมาเลือกภาพปรึกษากันก่อนพวกเราต้องเลือก3ภาพนะเลือกภาพที่เราอยากเลือกนะครับปรึกษากันแล้วก็เรามีเวลาในการวาด15วินาทีครบ15วิเปลี่ยนคนท่านกรรมการครับน้องวาด15วิรวมกัน3คนก็45วิภายใน45วิกรรมการต้องตอบให้ถูกครับเพราะถ้าตอบไม่ถูกสิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับมาแล้วมาแล้วล่ะเด็กๆลองดูก่อนลูกว่าอยากเลือกรูปอะไรครับไอ้ควายจะไม่รู้ไอ้ควายข้างหลังแล้วโอเคพวกเราต้องวาดทั้งหมด3ภาพดูต้องวาด3ภาพอุ๊ยแกรฟได้แล้วใช่มั้ยลูกได้แล้วครับสวยดีประจําที่ก่อนลูกประจําที่ก่อนยืนเรียงลําดับเลยครับท่านกลางครับถ้าท่านคิดว่าท่านทราบแล้วอ่ะท่านยกมือเวลาจะหยุดโอเคแล้วถ้าท่านตอบผิดท่านเสียสิทธิ์เลยในภาพนั้นไม่มั่นใจจะตอบแต่ว่าลูกโป่งไม่แตกแต่ถ้าครบ45วิไม่มีใครตอบได้ลูกโป่งแตกทั้ง3ใบแต่ถ้าหากว่ามีท่านใดตอบถูกท่านนั้นรอดก็ถ่ายภาพต่อไปเริ่มจากภาพแรกก่อนเตรียมตัวไปครับนกคืออะไรเฮ้ยคุณนกครับฮะหยุดเฮ้ยผมช้าแล้วผมช้าแล้วผมไม่แน่ใจแต่ผมช้าแล้วความจริงค่ะพี่หน่อยนะเขาก่อนหนูนิดนึงค่ะผมขอโทษจริงผมได้ยินเสียงคุณงอเป็นคนที่แมนมากผมได้ยินเสียงคุณงอผมขอโทษพี่ด้วยผมได้ยินเสียงคุณงอก่อนแต่พี่เห็นครับพี่คิดว่าโชคดีคืออะไรพี่รถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กพี่คิดว่ารถตุ๊กตุ๊กครับเดี๋ยว
แมนยูถ้าหนูว่าถือว่าอะไรลูกแมนยูว่าต่อลงว่าต่อหรือบขสนะนี่จบเลยลูกหรือเล่นรถขายมาลูกแมนยูพอแล้วพอแล้วทำนี่ต่อลูกอ๋อเรียบร้อยลูกจริงโหพี่หอยเร็วว่ะมากรู้ว่าเก่งและคำตอบของเราคือรถตุ๊กตุ๊กครับพี่หอยเก่งมากครับพี่หอยครับกดลูกโป่งจากพี่หอยครับมาเลยมาเร็วไอ้เรื่องการแข่งขันเราไม่ทันจับเหลือพี่ป๋องครับว่ายกครับนกไปเนี่ยนกหางยูงไม่นกยูงก็ไปได้นักกล้ามนกอะไรนะนกหางนกยูงและผลงานสร้างสรรค์ของทั้ง3คนก็คือ3ภาพนี้ครับช่วงที่แล้วเราได้พบกับการกลับมาของ3ศิลปินหนุ่มมากความสามารถที่กลับมาพร้อมกับความฝันที่อยากทำบุญร่วมกันในงานซูเปอร์อาร์ตชาริตี้ครับแล้วความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรลูกครับอยากขอทุนให้กสศครับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับโอเคท่านการครับผมอธิบายก่อนว่าแต่ละคนจะมีเวลาว่า15วินาทีถ้าท่านคิดว่าท่านทราบแล้วอ่ะท่านยกมือเวลาจะหยุดโอเคแล้วถ้าท่านตอบผิดท่านเสียสิทธิ์เลยในภาพนั้นไม่มั่นใจจะตอบแต่ว่าลูกโป่งไม่แตกแต่ถ้าครบ45วิไม่มีใครตอบได้ลูกโป่งแตกทั้ง3ใบแต่ถ้าหากว่ามีท่านใดตอบถูกท่านนั้นรอดคืออะไรอ่ะเฮ้ยพี่คิดว่าโชคดีแล้วคืออะไรพี่รถตุ๊กตุ๊กรถตุ๊กตุ๊กนะคำตอบของเราคือรถตุ๊กตุ๊กครับพี่หอยเก่งมากครับนะกดลูกโป่งจากพี่หอยครับมาเลยมาเร็วเรื่องการแข่งขันเหลือคู่กับเหลือพี่ป๋องครับเวลา45วินาทีนะครับผมต้องชนะครูให้ได้เข้าใครไม่เข้าใครออกใครแล้วแพ้ใครแพ้ได้จริงอีกเด็ก3คนพร้อมนะลูกครับเตรียมตัวนะครับคนละ15วินาทีครับจับไปถึงภาพต่อไปมาครับยกครับเนี่ยอยู่แล้วลูกอยู่แล้วมายกครับมันนกนกไอ้เนี่ยนกหางยูงไม่นกยูงก็ฟันไม่ได้นักกล้ามนกอะไรนะนกหางนกยูงตัดแพ้ไปเลยได้ไหมไม่ใช่หรอกนักกล้ามนี่มืออยู่นี่มือนี่กล้ามอยู่นี่ถ้าครูตอบผิดครูเสียสิทธิ์เลยนักกล้ามแล้วพี่ป๋องจะมีเวลาเหลือ39วินกยูงเราจะลำแพนหางนกยูงก็ได้ตอบเลยครับแดนเซอร์นกยูงไปมือกำลังเต้นอยู่งี้กูตอบนกยูงแดนเซอร์ตอบแดนเซอร์แดนเซอร์ไอ้นี่เป็นผู้ไม่ใช่แดนเซอร์พี่เอาลูกโป่งมาใส่เลยนะไม่เป็นไรได้ไงนะกูตอบว่านกยูงค่ะไปนกยูงแต่ครับเป็นคำตอบจากผมนะฉันกังเลอยู่เล่นนกยูงหรือพี่ตอบนกหางนกยูงพี่ตอบนกหางนกยูงอันนั้นปลาว่าต่อลูกไปครับมาแล้วลูกกระจอกเทศนะยูงคาเนยูงครัวมาแล้วยูงโอเคและคำตอบก็คือนกยูงครับเย้พี่หมอนชัยครับคราวนี้ก็มาลุ้นพี่ๆแล้วครับ45วิพี่จะตอบได้หรือเปล่าไม่มีปัญหาอันนี้ผมช่วยครูนะอ๋อผมช่วยครูนะต้องบอกก่อนนะทำเมื่อกี้ครูงงแล้วนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครูช่วยครูนะเมื่อกี้บุ้ยบ้ายนะเป็นรถกระต่อกเนี่ยนะบุ้ยบ้ายนะของพี่เนี่ยมีเวลา45วิได้ไม่มีใครแข่งกับพี่เลยสบายพี่คิดว่าพี่จะตอบได้ประมาณวิที่เท่าไหร่ผมว่าสัก14 15ก็ได้14 15เท่านั้นนะครับคนต่อไปใครวาดนะครับอามานี่ใช่มั้ยลูกอามานี่โจทย์สุดท้ายอามานี่วาดคนเดียวลูกแล้วก็อีก2คนไม่ต้องวาดอ้าวภายใน15วิถ้าพี่ตอบไม่ได้ลูกโป่งแตกครับครับ15อามานี่เชิญครับเอาไม่ใช่45ไม่ใช่หรอเมื่อกี้พี่พูดว่าภายในกี่วิพี่ตอบได้10 4 15ก็ได้อ่ะก็เอาทั้งนี้แหละที่45ไม่แต่พี่แม่ก็เปลี่ยนลูกเลยครับครับดีๆกติกากูจะอยากจะเปลี่ยนกูก็เปลี่ยนซะงั้นเมื่อกี้ผมถามพี่ว่าพี่คิดว่าพี่ได้ในเวลาเท่าไหร่ผมคิดว่าผมจะตอบได้ภายเวลา 14-15 วิแต่อามานี่ลูกให้เวลา16วินาทีคุณนะคุณเวฟพี่ทำได้ได้โอเค16วิโอเคอามานี่ลูก16วิท้าทายอามานี่มากนะอา
อันนี้ต้องจับประเด็นให้ได้ว่า16วิจะทำได้หรือเปล่าหนักใจไหมลูกใช้ได้ครับได้นะใช้ได้พี่ป้องครับหลานบอกก็ใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่าเขาหนักใจอยู่เหมือนกันนะเก็บตัวนะลูกครับไปครับหยุดนี่พี่ใช้เวลาไป14วินี่คือตรงตามที่พี่ลั่นวาจานี่ตรงตามที่พี่ลั่นวาจาแล้ว14 15วินะพี่คิดว่านี่คือสถูปเจดีย์อ่ะไปชื่อแต่ทางนี้พี่ต้องพูดชื่อมาพูดชื่อแต่เจ้าอย่างนี้ทั้งสองท่านรู้ไหมเดาได้ค่ะช่วยเขียนช่วยเขียนแล้วให้กล้องดูพี่หอยแอบเขียนหน่อยดูให้กล้องดูว่าพี่คิดว่าคืออะไรอันนี้ครูเงาะแล้วก็อันนี้พี่หอยผมให้พี่ลอกพี่หอยได้ให้พี่ลอกพี่หอยแดนเนลมิดบ้าหรือไงเราเรื่อยหอยเนี่ยพี่ครับพี่หยุดเวลาพี่ก็จะตอบละครับในใจพี่นึกถึงอะไรพี่นึกถึงวัดอรุณหนึ่งคือยอดที่น้องอามินี่เขียนว่ามันชัดเจนมากสองก็คือสายน้ำวัดอรุณใช่หรือไม่เด็กๆเติมอีกหน่อยลูกวาดรูปรถติดไปเลย มาแล้วเรือมาแล้วมีเรือมีเรือและคำตอบคือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารถูกต้องครับทั้ง3คนยืนตรงนี้เลยลูกท่านผู้การครับเด็กๆทั้ง3คนตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานศิลปะเพื่อการประมูลและผลงานทั้ง3ชิ้นก็เสร็จสมบูรณ์แล้วครับภาพทั้ง3ภาพนี้จะนำไปแสดงที่ Noble Play เพลินจิตนะครับตรง BTS เพลินจิตครับและผลงานสร้างสรรค์ของทั้ง3คนก็คือ3ภาพนี้ครับคนประจำภาพนี้ครับไอ้สีสวยมันมากเลยภาพสวยหล่อก็สวยครับทั้ง3คนคือเด็กที่เราเห็นมาตั้งแต่ยังเล็กและเขาก็เติบโตขึ้นทั้งร่างกายและทักษะฝีมือครับอยากให้ศิลปินเล่าถึงชิ้นงานของแต่ละคนนะครับเริ่มจากแดเนียลลูกภาพนี้ครับก็ชื่อว่าภาพรักทะเลครับก็ภาพนี้ถึงว่าฉลามมันจะดูร้ายหรือแข็งแรงแค่ไหนครับแต่ว่าในเมื่อสภาพแวดล้อมมนุษย์น่าทำลายแบบทะเลไปแล้วครับก็เลยเห็นปลาที่ว่าอยู่ในกองขยะฉลามอ่ะช่วยปลาตัวนั้นครับโอ้ปลาเนี่ยบาดเจ็บล้มตายเพราะขยะฉลามลุกขึ้นมาอบอุ้มเพื่อจะช่วยเหลือครับปลาที่อยู่ในทะเลเดียวกันใช่ครับงานชิ้นนี้ตั้งชื่อว่ารักทะเลครับรักทะเลโดยน้องดานิเอลครับความหมายดีมากเลยมันอยู่ลูกนี่คือวัดร่องขุ่นไหมใช่ครับอธิบายหน่อยลูกเราทำไมเลือกสื่อภาพนี้ลูกภาพนี้เป็นวัดร่องขุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยครับแล้วท่านเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจของศิลปินแล้วก็นักวาดภาพที่เริ่มต้นวาดภาพหลายๆคนครับและท่านก็ยังนำวัดร่องขุ่นให้ชาวต่างชาติได้รู้จักประเทศไทยด้วยครับแล้วก็หงสองตัวนี้เป็นแสดงถึงเป็นการนำสิ่งดีๆไปเผยแพร่ให้กับคนภายนอกด้วยครับมีเพิ่มหงครับนี่คือมุมมองของเด็กรุ่นหลังที่เห็นอาจารย์เป็นแบบอย่างภาพนี้แมนยูตั้งชื่อภาพว่าแรงบันดาลศิลป์ครับแรงบันดาลศิลป์ครับจากน้องแมนยูครับและนี่พี่คนโตของเรานะครับพี่อามานี่ครับครับโอ้โหอามานี่ใกล้ๆมองใกล้ๆแล้วละเอียดมากครับอามานี่ครับตั้งใจนำเสนออะไรครับเป็นตัวละครในรามเกียรติ์ครับก็คือเป็นตัวพระรามครับผมอยากสื่อเรื่องราวเกี่ยวกับพระรามครับว่าจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไง
ก็จะอยู่ทางด้านหลังของตัวเสียนพรามครับก็จะเหมือนก็จะมีเป็นตอนพบหนุมานตอนเจอนางสีดาแล้วก็ตอนออกรบสู้กับทศกัณฐ์ครับด้านหน้าผมก็จะใช้เป็นสีน้ำมันครับทำให้ดูภาพมีมิติเหมือนจริงครับงานศิลปะชิ้นนี้ตั้งชื่อภาพว่าชื่อภาพว่าพระรามครับจากน้องอามินี่ครับท่านผู้การครับทั้ง3ภาพนี้จะเริ่มเปิดประมูลหลังจากจบรายการเราในวันนี้นะครับที่แฟนเพจของซุปเปอร์เทนซุปเปอร์จิ๋วครับเริ่มต้นการประมูลที่ 1,000 บาทนะครับรายได้ทั้งหมดจากการประมูลไม่หักค่าใช้จ่ายครับมอบให้กับกสศหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับและปิดประมูลวันที่22ตุลาคมนะครับเวลา 20:00 นที่ Noble Play เพลินจิตนะครับท่านผู้การครับวิธีการสร้างสรรค์งานแล้วก็เด็กๆของเราใช้เทคนิคอย่างไรเรามีภาพมาให้ชมครับครับทั้ง3ท่านเห็นการเติบโตของทั้ง3คนรู้สึกยังไงบ้างครับผมว่าเรา3คนน่ะดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการซุปเปอร์เทนนะเมื่อกี้ตอนที่ดู VTR ตอนนั้นเราจำได้เกือบทุกโมเมนต์เลยว่าเรารู้สึกยังไงตอนที่ฉากเปิดออกมาแล้วเห็นน้องแบบโอ้โหเขาโตมันเหมือนเราโตไปด้วยกันแล้วเราได้เห็นเด็กคนนึงที่ตอนนั้นเห็นหลานเห็นลูกเห็นหลานเอานะเอาศิลปะไทยเอาคนไทยที่แบบเป็นอาร์ติสเนี่ยประกาศให้โลกรู้ว่าคนไทยเก่งมากๆครับขอบคุณครับท่านการครับที่มารายการวันนี้ครับความฝันของทั้ง3คนไม่ใช่เป็นความฝันเพื่อตัวเองครับแต่อยากช่วยเปิดโอกาสทางการศึกษากับเพื่อนๆที่ขาดแคลนครับด้วยการบริจาคเงินให้กับกสศหรือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาครับทั้ง3ท่านครับเรา3คนให้ได้อย่างเดียวเลยครับคือผ่านครับดันยูดาเนียลอามานี่พี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความรักที่พวกเรามีต่อศิลปะให้ผู้ใหญ่ King Power ทราบ King Power เชื่อในพลังคนไทยว่าด้วยความสามารถของคนไทยเราไม่แพ้ชาติใดในโลกและพวกเราทุกคนมีพลังความเป็นไปได้ลูก3คนคือตัวแทนของความหมายนี้นะลูกทาง King Power ยินดีมากที่จะมอบเงินบริจาคผ่าน Daniel Armani และ Man U 30,000 บาทจาก King Power ครับดีใจเหมือนกรรมการทุกท่านนะลูกที่ได้เห็นพวกเราเติบโตและดีใจที่เห็นพวกเรายังรักในศิลปะอย่างเหนียวแน่นสิ่งที่รายการจะขอเพียงอย่างเดียวก็คือว่าอยากให้ทำสิ่งนี้ด้วยความสุขทำสิ่งนี้ด้วยใจรักอย่าได้มีความกดดันใดมาทำให้การสร้างงานของเรานั้นเป็นทุกข์และจะคอยดูก้าวที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นต่อไปของลูกทั้ง3คนนะครับอนาคตของวงการศิลปะไทยครับแมนยูดาเนียลและอามานี่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับลูกเดี๋ยวจะคอยติดตามผลงานลูกปลาของหนูยังอยู่ที่บ้านครูประมูลขึ้นแน่แหละเนี่ยเอาครูได้ได้นะลูกปลาแล้วสวยนะครูนะท่านประธานครับนี่คือ3ผลงานจากทั้งหมด15ผลงานที่จะไปตั้งโชว์ที่ Noble Play เพลินจิตไปไม่ยากท่านผู้ชมครับ BTS
เพลินจิตลงไปเชื่อมต่อได้เลยจะมีการแสดงผลงานเปิดให้ประมูลตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22ตุลาคม2ทุ่มรายได้ทั้งหมดแม่ค่าใช้จ่ายนะครับมอบให้การกุศล 100% นะครับร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำบุญครั้งนี้นะครับขอบคุณล่วงหน้าครับจะพาลูกไปด้วยทุกวันนี้ผมอยู่กับตากับยายแล้วก็พี่กับน้องครับต้องมาอยู่กับตากับยายเพราะว่าพ่อแม่แยกกันนานแล้วก็ลำบากที่ไม่มีเงินไม่มีอะไรกินตากับยายก็ช่วยนะบางทีตากับยายไม่ได้กินอะไรบอกว่ากินเงินก่อนเลยแล้วตากับยายก็ไปหาใหม่กลับมาสนุกกันต่อกับซุปเปอร์เทนอัจฉริยะพันจิ๋วซึ่งที่ห้องเตรียมตัวของเราก็กำลังคลึกครื้นไปกับเหล่าน้องๆที่ทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนานซึ่งบางทีก็อาจจะเกิดอาการหิวขึ้นมาได้ใช่ไหมล่ะครับพี่ทีมงานก็เลยต้องเตรียมของอร่อยและมีประโยชน์ไว้ให้น้องๆได้อิ่มท้องและเติมพลังให้เต็มที่เพื่อให้พร้อมขึ้นเวทีไปแสดงความสามารถอย่างที่ตั้งใจไว้ครับและตอนนี้เด็กคนสุดท้ายของเราก็พร้อมขึ้นเวทีแล้วครับดูจากลีลาก็น่าจะพอเดากันได้แล้วว่าเขาจะมาโชว์ความสามารถอะไรแต่จะเก่งขนาดไหนเราไปเชียร์เขาพร้อมกันได้เลยครับเฮ้ยสวัสดีครับชัดเจนสวัสดีลูกสวัสดีครับผมเด็กชายวิธานคงมีครับชื่อเล่นชื่อสปายครับอายุ10ปีครับสปายวันนี้มากับใครลูกมากับคุณครูครับมากับคุณครูแล้วคุณพ่อคุณแม่มาด้วยไหมไม่ได้มาครับพ่อแม่แยกทางกันแล้วทุกวันนี้ผมอยู่กับตากับยายแล้วก็พี่กับน้องครับพี่อายุ14น้องตัวเล็กอายุ4ขวบแล้วก็น้องคนกลางอายุ9ปีแล้วก็ผมอายุ10ที่ต้องมาอยู่กับตากับยายเพราะว่าพ่อแม่แยกกันนานแล้วแล้วก็ทีนี้แม่เอาผมมาให้ตากับยายเลี้ยงครับตอนเด็กๆเลยก็เด็กๆมาอยู่กับยายตั้งแต่เล็กๆพ่อกับแม่เขาแยกทางกันเขาก็มาส่งให้ยายหมดแล้วต่างคนก็ต่างหายกันไปเมื่อก่อนเขาก็ถามนะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ถามเลยยายก็บอกเขาว่าถ้าเขาไม่มาก็ไม่เป็นไรหรอกลูกอยู่กับแม่เท่าพ่อเท่าแม่เท่ากับพ่อเท่าเลี้ยงลูกได้ลูกอย่าไม่ต้องน้อยใจนะอะไรทำนองนั้นแหละบอกกับแม่นั่นแหละสงสารเขาตากับยายทำงานเก็บยางแล้วก็รับยางต่อไปครับเวลาก็เก็บยางก็ไปบนกวงครับเก็บยางได้วันละ 300-400 ครับสุขภาพยายก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับยายเก็บเอวเวลาก้มมองอะไรเป็นบ่อยครับตอนนี้ก็ยังไม่หายเวลาปิดเติมก็ไปช่วยตากับยายเก็บยางบนควนครับแต่เวลาเปิดเติมเนี่ยก็ไม่ได้ไปครับเพราะเรียนอยู่ที่โรงเรียนประจำครับเวลาฝนตกก็ตัดยางไม่ได้ครับแล้วก็เวลาฝนตกก็เก็บผักพวกนี้ไปขายครับก็ลำบากที่ไม่มีเงินไม่มีอะไรกินตากับยายก็ช่วยนะบางทีก็หาผลไม้ไม่กินนะข้าวอะไรไม่กินก็หาเงินให้เรากินแล้วก็บางทีตากับยายไม่ได้กินอะไรบอกว่ากินเงินก่อนเลยแล้วตากับยายก็ไปหาใหม ตอนนี้หนูรู้สึกอะไรอยู่ลูกตอนนี้เห็นดูตากับยายสงสารท่านใช่ไหมลูกค
ูรู้เลยว่าหนูรักท่านมากมากเลยลูกแล้วท่านก็รักหนูมากมากเลยลูกแล้วท่านเต็มใจลูกเต็มใจจริงๆที่ทำให้พวกหนูทั้งสี่คนนะลูกนะครับหนูรักคุณตากับคุณยายแค่ไหนลูกรักที่สุดครับรักที่สุดเนาะครับแล้วหนูไปเริ่มต่อยมวยได้ยังไงลูกผมเห็นพี่คนโตอ่ะเขาต่อยมวยแล้วก็ผมก็เลยอยากต่อยด้วยเพราะเขาเห็นตาชอบดูมวยครับแล้วก็ผมก็เลยอยากต่อยมวยอย่างไปต่อยทีนี้ได้เงินประมาณเท่าไหร่ลูกประมาณ500หลักร้อยชนะแพ้ได้เท่ากันไหมชนะแพ้ได้เท่ากันครับอ๋อแล้วเวลาเงินที่สปายได้มาจากการต่อยมวยเอาไปทำอะไรบ้างลูกเอาไปเป็นค่าขนมให้น้องครับนี่ก็เป็นค่าขนมของตัวเองครับโอเครักน้องๆมากแค่ไหนครับรักที่สุดครับโอ้บ้านนี้มันจะยากอะไรก็แล้วแต่แต่ความรักมันอุ่นเหลือเกินในบ้านหนูลูกเสียงหัวเราะมันดังออกมาจากในบ้านเลยรู้ป่ะครับโชคดีนะดีลูกแล้วนักมวยที่ชอบล่ะไอดอลพี่ซุปเปอร์บอลแล้วก็พี่ตะวันฉายแล้วก็พี่รถถังครับโอ้โหสามคนเลยซุปเปอร์บอลตะวันฉายตะวันฉายแล้วก็รถถังงั้นวันนี้มวยแน่นอนที่จะมาโชว์ให้พวกเราดูแล้วความฝันละลูกความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรครับรถถีบไปน้องครับโอ้จักรยานมาขอให้น้องครับไม่ขอให้ตัวเองอ่ะไม่เป็นไรโถลูกเอ้ยเอางั้นวันนี้เต็มที่นะครับพร้อมไหมลูกพร้อมครับค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะสวัสดีครับสวัสดีลูกดีใจที่สปายมารายการนะครับครับเพื่อนการครับครอบครัวนี้ครับเป็นครอบครัวที่มีรายได้ไม่มั่นคงยายบอกว่าไม่อยากให้หลานไปโรงเรียนประจำครับแต่สิ่งที่บอกกับทีมงานนะครับบอกกับพี่เบลก็คือว่าจำเป็นต้องให้ไปเพราะว่าไปอยู่โรงเรียนน่ะหลานได้กินแน่ๆแต่อยู่กับยายอ่ะยายไม่มั่นใจว่าหลานจะได้กินแต่อยู่โรงเรียนเนี่ยได้กินทุกมื้อยายบอกแบบนี้กับลูกใช่ไหมครับครับและการส่งไปไม่ใช่ไม่รักนะครับคิดถึงทุกวันแต่จำเป็นต้องส่งไปเพราะว่าเชื่อว่าหลานจะอยู่ดีมีอนาคตนะหนูเข้าใจยายตรงนี้ใช่ไหมลูกครับท่านการครับวันนี้ครับที่น้องมาแสดงความสามารถด้านมวยเนี่ยจริงๆแล้วโรงเรียนนะครับคือพยายามจะหากิจกรรมให้เด็กได้เรียนรู้เพิ่มเติมนอกจากการเรียนแล้วก็เด็กคนนี้เขารักในกีฬามวยวันนี้ครับเราก็เลยจะให้น้องสปายมาทดสอบทักษะมวยที่เขามีและวันนี้ความยากของเราคือว่าโจทย์ที่รายการตั้งอะลูกสปายจะต้องต่อสู้กับคนที่เก่งกาจระดับโลกฉายาของเขาคือโกตีสิทธิ์เสนาหอยรู้จักลูกเดี๋ยวได้เจอเขาแน่โกตีสิทธิ์เสนาหอยยกแข้งปุ๊บตะคิวกินขาอ่อนเลยเตรียมตัวพวกคนนี้พร้อมไหมลูกพร้อมนะลูกทีมงานครับอุปกรณ์มาครับพี่โกเตรียมตัวยืดเส้นยืดสายกำลังอินด้วยช่วงนี้แอดแอดโกไปเรื่อยๆโกไปเรื่อยแอดแอดพี่โกใช้เวลา35วิรายการขอท้าน้อง30วินาทีนี่เฮ้ยตัวนี้ผมอยู่กับตากับยายแล้วก็พี่กับน้องครับพ่อแม่แยกกันนานแล้วแล้วก็ทีนี้แม่เอาผมมาให้ตากับยายเลี้ยงครับก็ลำบากบางทีตากับยายไม่ได้กินอะไรเห็นดูตากับยายแล้วหนูไปเริ่มต่อยมวยได้ยังไงลูกผมเห็นพี่คนโตอ่ะเขาต่อยมวยผมก็เลยอยากต่อยมวยท่านผู้การครับนี่คือนวัตกรรมใหม่ของซูเปอร์เทนครับไฮโซมากลองทายครับว่านี่เราจะท้าทายอะไรครับเกมนี้มันเหมือนไอ้นี่ไอ้ที่เราเคยตุ้มแล้วไอ้นี่ขึ้นอย่างเงี้ยคล้ายๆแบบนี้ครับ power up คล้ายๆ power up ใช่แต่อันนี้ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมเตะแล้วก็ตึ๊ก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 ขี่ใช่ไหมต้องเตะยังไงครับครูเตะเร็วๆถูกทั้งคู่เลยครับเร็วและแรงเร็วและแรงคือมันไม่ใช่เตะครั้งเดียวครับต้องมีน้ำหนักมากพอและมีความถี่มากพอจึงจะทำลายลูกโป่งได้ทั้งหมดครับยิ่งเราเตะไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้สีแดงๆที่ไม่เข็มมันก็จะพุ่งไปเรื่อยๆครับครับเราจะให้กรรมการของเรา
มาเป็นคนวัดเกณฑ์ว่าเกมนี้ยากง่ายขนาดไหนอยากให้ใครมาเป็นตัวแทนลูกพี่คนผู้หญิงหรอพี่ใครแล้วลูกพี่ผู้หญิงพี่ผู้หญิงคือครูเงาะลูกใจหนูมันได้ลูกไอ้กูใส่ผ้าใบด้วยกูร้องหน่อยได้ไหมจริงปะเนี่ยจริงบ้าเหรอเอาละเป็นนักสู้ขอไปเคลียร์กับน้องก่อนผมขอไปเคลียร์กับน้องก่อนมันจะภาพออกมามันยังไงครับผมขอไปเคลียร์กับน้องก่อนครูเงาะเนี่ยเหมาะจะรับบทบาทที่เป็นแม่ศรีเรือนตำน้ำพริกทำไข่เจียวแกะสลักผลไม้อย่างนี้นะลูกนะไอ้ครับตอนนี้ก็เหลือ2คนลูกมีพี่หอยกับพี่โกอยากให้ใครออกมาลูกพี่โกน้องเชิญครับมาจัดไม้ไแต่จริงๆผมก็อยากเห็นภาพนะฮะหัวเตะป้าป้าป้าใจเราเนี่ยได้เลยใจมันได้ใจเราได้เลยพี่โก้ครับประจำที่ครับทำลายลูกโป่งครบทุกใบใช้เวลาเท่าไหร่เริ่มครับโกไปเรื่อยๆโกไปเรื่อยคิดว่าต่อครับโอ้ยพี่โกทำเวลาไป35วินาทีลูกแต่งหน้าใหม่เลยทีมงานครับติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ครับท่านการครับพี่โก้ใช้เวลา35วิรายการขอท้าน้องที่เวลา30วินาทีครับโอ้น้อยไปแต่นี่เขาตัวใหญ่กว่านะหนูฮะอูเท่ากันก็ลำบากพี่เพราะว่าน้องแข้งเท่าแขนหนูระหว่าง35วิเท่าพี่โก้กับ30ที่รายการท้าเราเลือกเวลาเท่าไหร่ลูก30ครับโอ้โหเป้าหมายคือเวลา30วินาทีครับสู้ไหมลูกสู้ครับสู้ไปใครลูกสุภตาบยายครับเยี่ยมพร้อมไปลูกโอ้โหโอ้โหไปลูกได้ไหมดีวิ่งโอ้ยเร็วมากเร็วมากมาลูกนี่มาลูกไปที่มันหยุดเลยอ่ะไปลูกดีมากดีมากนึกว่าหมดแล้วนึกว่าหมดเหรอเมื่อกี้อ่ะทำไมหยุดล่ะลูกไม่รู้ได้ยินไม่รู้ใครพูดว่าหยุดได้ยินคนพูดว่าหยุดหูเขาแว่วได้ยินว่าหยุดเขาเลยหยุดเกือบไปลูกเวลาทำได้29วิพอทีมงานครับเก็บอุปกรณ์ครับทีมงานครับเข้าสู่ภารกิจสุดท้ายครับโจทย์เนี่ยครับต้องการเน้นพลังเตะก่อนจะเข้าสู่ภารกิจเนี่ยอยากให้น้องสปายได้เทคนิคขั้นสูงจากยอดฝีมือลูกขอเชิญรับวิชาเต็มๆตรงๆจากพี่คนนี้ลูกโอ้ใครลูกทุบบอลครับใช่ลูกพี่ทุบบอลครับโอ้โหโคตรเท่สวัสดีครับน้องสปายพี่ได้ข่าวว่าเกมต่อไปทางรายการจะท้าให้น้องเตะแรงนะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาสอนเทคนิคให้ว่าเตะยังไงเตะให้แรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนี่นะครับเวลายืนนะครับพยายามยืนให้ขามันบาลานซ์นะครับตัวตรงเวลาถ้าอยากให้เตะแรงขึ้นนะครับเราต้องก้าวไปข้างหน้านิดนึงขยิงเท้าขึ้นแล้วก็บิดข้อเท้ายืนแล้วก็บิดข้อเท้าเพราะว่าแรงส่งจะมาจากการบิดถ้าเราไม่ขยิงขึ้นแรงบิดมันจะไม่ค่อยมีเพราะว่ามันจะแนบกับพื้นนะครับต้องเขย่งเท้าแล้วก็บิดแล้วก็บิดกลับมานะครับแล้วก็ใช้แรงเหวี่ยงตัวนะครับเหวี่ยงตัวมานิดนึงแล้วก็ไปนะครับเดี๋ยววันนี้ยังไม่รู้ว่าแรงขนาดไหนเดี๋ยวเรียกทีมงานมาถือเป้าดูนะครับว่าจะแรงขนาดไหนมาเลยครับให้ทีมงานมาถือเป้าครับแล้วพี่ซุปเปอร์บอลเตะครับมาเดี๋ยวเตะให้ดูนะครับกับการเตะ
เป้าที่มีคนที่คุณดูหน้าเขาไว้ใจนะเอาให้ดูเขามั่นใจมากเก่งเก่งเก่งเข้าไปยังไม่ออกแรงเลยเมื่อกี้กี่เปอร์เมื่อกี้ไม่ถึง 50% เลยโอ้ไม่ถึง50นี่ไม่ถึง50นะลูกลอง 100% มั้ยหาสิมาเก่งอ่ะเก่งอ่ะเอาจริงเลยนะเอาแน่นๆนะมาเลยพี่มาคราวนี้เตะ100ลูกเตะ100เลยนะอันตรายมากอันตรายครับดูหน้าคุณเอาลูกดูเท้าไว้นะลูกดูขาพี่เขาไว้อุ้ยแรงมากนี่หน้าเขียวนะครับนี่ใส่กี่เปอร์เซ็นต์ครับอันนี้ใส่เกือบเต็มแรงแล้วนะครับเกือบร้อยอ่ะเท้ายกเท้าปิดโอ้โหลองเอาวิธีพี่ไปใช้ดูนะครับทำให้ได้นะพี่เป็นกำลังใจให้แล้วเดี๋ยวถ้าทำได้พี่มีรางวัลพิเศษให้ครับว้าวมี2ประเด็นนะลูกที่พี่เขาพูดนะครับเรื่องแรกคือเทคนิคในการเตะพี่ซุปเปอร์บอลแนะนำว่าไงลูกยิงเท้าแล้วก็ขยิงเท้าแล้วบิดในนู้นลงเตะล้มลูกขยิงเท้าแล้วบิดตัวนี่คือเตะแรงรู้สึกแรงขึ้นไหมลูกครับแรงขึ้นนะครับกับเรื่องที่2พี่ซุปเปอร์บอลบอกว่าถ้าทำภารกิจผ่านมีบางอย่างเตรียมให้กับสปายด้วยครับพร้อมนะลูกพร้อมครับทีมงานครับภารกิจสุดท้ายขึ้นมาเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวไม่นะเหล็กเฮ้ยเหล็กนะทีมงานครับเตะเหล็กถูกต้องครับแต่ว่าเรามีสนับแข้งให้น้องโอ้ท่านทีมงานครับอุปกรณ์จัดเตรียมเรียบร้อยแล้วครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเจ็บคืออยากให้ได้ยินเสียงมันคือเหล็กเลยครับนะต้องอธิบายก่อนว่าเหล็กเนี่ยมันเป็นท่อเหล็กครับมันไม่ใช่เหล็กตันแต่ว่าพี่ทีมงานเนี่ยเหล็กโปร่งมัดอยู่ด้วยกันเนี่ยมี5ท่อนโอ้โห5ท่อนมัดรวมกันมันก็จะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นโอ้โหสปายลูกใช้เทคนิคจากที่พี่ซุปเปอร์บอลสอนเรานะลูกครับเตะให้เหล็กเนี่ยมันงอจนมันโดนลูกโป่งเตะ3ครั้งลูกถ้าลูกโป่งแตกถือว่าทำภารกิจนี้ผ่านกำหนดเวลาไหมครับไม่กำหนดเวลาไม่มีกำหนดเวลาครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบเตะแรงๆลูกเตะทีละครั้งพอเตะครั้งหนึ่งปุ๊บแล้วเรามาดูว่าองศาเป็นอย่างไรครับโอกาสเตะ3ครั้งนะครับเพื่อให้เหล็กงอแล้วเข็มไปโดนลูกโป่งเตะครั้งที่1มาครับอุ้ยเจ็บไหมลูกไม่ครับต้องการครับมันงอนิดนึงครับโอ้ตอนนี้มันงอนิดเดียวครับเหลือโอกาสอีก2ครั้งลูกเราจะเตะประมาณไหนลูกตำแหน่งประมาณนี้นะลูกแรงรีบโอกาสครั้งที่2เจอลูกท่านผู้การครับวันนี้เราได้รู้จักกับเด็กดีเด็กสู้ชีวิตที่ชื่อว่าสปายทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงบ้างครับจำไว้นะลูกว่าถ้าหนูเลือกที่จะยึดอาชีพนี้สร้างรายได้ให้กับคุณตาคุณยายหนูต้องขยันต้องมุ่งมั่นและทุ่มเททุกวันนี้พี่โก้กล้าพูดว่าต่อยมวยก็รวยได้วันนึงต้องเป็นวันของเราขอให้หนูประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้การครับความฝันที่พาน้องสปายมารายการซุปเปอร์เทนก็คืออยากมาขอรถจักรยานให้น้องครับทั้ง3ท่านครับคือเห็นเขาแข็งแกร่งอย่างนี้แต่เขาอ่อนโยนมากๆเลยนะคะพวกเราทั้ง3คนให้ผ่านค่ะขอบคุณครับสปายลูกพี่ซุปบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของสปายให้ผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ทราบท่านทราบแล้วว่า
ความฝันที่สปายอยากให้น้องคืออะไรผู้ใหญ่จริงพาวเวอร์เตรียมสิ่งนี้ให้กับสปายลูกหันไปมองหน้านั้นครับเดือนหน้า39ลูกพี่ทีมงานครับขอความฝันให้สปายจากคิงพาวเวอร์ครับให้น้องก่อนเลยเนาะสปายครับหันมามองได้แล้วลูกขอบคุณครับของสตางค์ลูกคิดว่าน้องขี่ได้ไหมได้นี่คือจักรยานที่เรามอบให้น้องจากความสามารถที่เรามีนะลูกตรงนี้มอบให้ลูกจากคิงพาวเวอร์ผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ทราบเรื่องราวชีวิตสปายแล้วก็รู้สึกว่าอยากให้กำลังใจนะลูกทุกวันนี้สปายบอกพี่ทีมงานว่าไม่มีเงินเก็บถูกไหมลูกผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์ให้เปิดบัญชีครับให้สปาย 5,000 บาทเป็นบัญชีออมทรัพย์เก็บไว้เพื่ออนาคตสปาย 5,000 บาทสปาย 5,000 บาทสเปน 5,000 บาทสตาง 5,000 บาทพี่น้อง4คนรวม 20,000 บาทโอ้ยและมอบเงินสำรองให้ครอบครัวสปายให้คุณยายไว้ใช้ดูแลในครอบครัวอีก 10,000 บาทรวมวันนี้นะลูกมอบให้ลูกจาก King Power 32,000 บาทจาก King Power ครับครับและท่านฝากดูแลเรื่องโภชนาการครับเราก็เลยติดต่อไปที่พันธมิตรของเราครับสปายมาดูตรงนี้ลูกนี่รู้จักไหมลูกนี่คืออะไรลูก Dutch Milk เก่งมากลูกนี่คือนมเปรี้ยว Dutch Milk นะครับอร่อยสดชื่นกับทุกกิจกรรมมีวิตามินซีสูงมีส่วนช่วยเรื่องภูมิคุ้มกันนะครับแล้วก็มีโอเมก้า3 6 9แล้วก็น้ำนมโคแท้มอบให้กับลูกๆไปกินทั้งครอบครัวลูกทั้งหมดนี่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับสปายลูกวันนี้เราทำความฝันได้สำเร็จสปายรู้สึกยังไงกับตัวเองลูกดีใจครับอยากบอกความดีใจตรงนี้กับใครที่สุดหนูอยากพูดกับใครตากับยายครับตากับยายนะลูกวันนี้สปายอยากจะพูดอะไรกับตาและยายเชิญได้เลยลูกดีใจครับที่ทำสำเร็จครับผมรักตากับยายนะครับรักที่สุดครับขอบคุณที่ตากับยายเลี้ยงดูผมครับขอบคุณครับสปายจำได้ไหมลูกที่ซุปเปอร์บอลบอกไปว่าถ้าทำภารกิจได้สำเร็จมีบางอย่างจะมอบให้เราครับก็เก่งมากนะครับน้องสปายพี่เป็นกำลังใจให้นะครับสู้ต่อไปนะครับพัฒนาฝีมือตั้งใจเรียนตั้งใจฝึกซ้อมให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพี่รู้เลยว่ามันลำบากขนาดไหนตอนเด็กๆพี่ก็เป็นเหมือนกันแบบนี้แหละครับแต่ว่าทุกวันนี้ก็เติบโตไม่ได้เพราะว่าพี่ขยันแล้วก็ฝึกซ้อมอยู่ตลอดเวลาก็อยากให้น้องทำตามนะครับอยากให้เป็นตัวอย่างแล้วก็ฝึกฝนต่อไปครับเก่งมากๆครับแล้วเดี๋ยวพี่มีรางวัลพิเศษให้นะครับเดี๋ยวนี่นะครับมีเสื้อกับกางเกงแล้วเดี๋ยวพี่เซ็นไปให้นะครับเดี๋ยวเซ็นให้เลยมากางเกงด้วยหรอขอบคุณครับมาแล้วครับนี่คือของขวัญแทนใจจากพี่ซุปเปอร์บอลนะลูกมันไม่ใช่แค่เสื้อและกางเกงนะครับแต่มันมีลายเซ็นพร้อมทั้งพลังใจจากพี่ซุปเปอร์บอลส่งถึงสปายด้วยนี่เป็นของลูกครับจากพี่ซุปเปอร์บอลครับขอบคุณครับผมต้องแบกไว้ก่อนเนาะท่านประธานครับนี่คือเด็กที่รักครอบครัวและเขาโชคดีครับเขาได้ไปอยู่ในโรงเรียนที่ดูแลเขาแทนตาและยายครับราชประชานุเคราะห์42ครับขอบคุณโรงเรียนมากๆครับขอบคุณมากครับที่ดูแลเด็กคนนี้นะครับขอบคุณมากครับอัจฉริยะพันจิ๋วของเรานะครับน้องสปายครับขอบคุณมากลูกครับถึงรถให้น้องเลยลูกดูสู้นะลูกนะท่านกรรมการครับผมอยากประชาสัมพันธ์งานซูเปอร์อาร์ชเชอรี่ตี้ของเราเป็นการวาดภาพประมูลเพื่อการกุศลจากพี่ๆซูเปอร์เรดน้องๆซูเปอร์เทนนะครับจะมีจัดงานที่โนเวอร์เพลย์เพลินจิตตรง BTS นะครับเดินทางง่ายมากเลยนะครับจัดงานวันที่20 21 22ตุลาคมนะครับจะเริ่มเปิดประมูลทางออนไลน์หลังจากจบรายการเราในวันนี้นะครับที่แฟนเพจของซูเปอร์เทนซูเปอร์จิ๋วครับเริ่มต้นการประมูลที่ 1,000 บาทนะครับรายได้ทั้งหมดจากการประมูลไม่หักค่าใช้จ่ายครับมอบให้กับกสศหรือว่ากองทุนเพื่อความเสถียรภาพทางการศึกษาครับงานที่จัด3วันนี้ไม่ใช่แค่นิทรรศการภาพนะครับจะมีงานกุศลเยอะเลยครับวาดรูปเหมือนจะมีการเล่นเกมมีโชว์บนเวทีจากพี่ๆซูเปอร์เทนซูเปอร์เรดนะครับพี่บินลูบิกลูบิกจะไปโชว์ตรงนั้นนะครับแล้วก็จะมีแสดงความสามารถ
สตาร์สตาร์โอ้โหมีร้องเพลงต่างๆจัดขึ้นที่โนเบิลเพลย์โนเบิลเพลย์เพลินจิตนะครับ20 21 22ตุลาคมพบกันนะครับท่านผู้การครับเวลาที่เราไปถ่ายทำรายการเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะมากขั้นตอนที่เราไม่ได้ออกอากาศในรายการเราก็ออกทางออนไลน์ครับทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ล่าสุดเรามี TikTok อืมซุปเปอร์จิ๋ว Official ของเราจะมีคลิปให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับลงไปกด Follow เราหน่อยนะครับเพราะจะได้มีเรื่องราวแปลกๆได้ชมกันนะครับแวะไปเยี่ยมชมกันได้นะครับที่ TikTok ของเราครับซุปเปอร์จิ๋ว Official ครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับอย่าลืมไปกดพร้อมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในคลิปถัดไปครับ